วันนี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับ uh, fairy tale หรือเกี่ยวกับ fable นั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะคือนิทานครับเกี่ยวกับพวกที่เป็นนิทานอิศรบต่างๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของ the a n t and the g r a s s h o p p e r นั่นเองเป็นเรื่องของมดกับอะไรครับมดกับตั๊กแตนจากเนื้อเรื่องครับเรื่องนี้พูดถึงอะไรอย่างไรบ้างเรื่องนี้พูดถึงอะไรอย่างไรบ้างนะครับดูคําถามก่อนครับสาหรับข้อคําถามวันนี้ ก่อนที่จะไปดูเนะื้อเรื่องเราต้องดูว่าลักษณะคําถามแต่ละตัวที่มันถามนะครับน้องครับมันถามอะไรบ้างนะครับข้อนี้ถามเลยครับ what animals were there in this story นะฮะ what animals were there in this story น,นั่นเองนะครับ animal คืออะไรครับผมเชื่อว่าคําศัพท์นี้ทุกคนต้องรู้ไม่มีใครไม่รู้เนาะก็คือสัตว์นั่นเองนะครับเขาถามถึงสัตว์กี่ตัวครับเนี่ยแปลว่ามันต้องมีหลายตัวถาม s yes แบบนี้ สัตว์ต้องมีหลายตัวแน่นอนเลย Where the in this story ก็คืออยู่ในเนื้อเรื่องนะครับนะครับมีอะไรบ้างล่ะที่อยู่ในเนื้อเรื่องนะครับงั้นมันถามหาสัตว์ใช่ไหมครับข้อที่หนึ่งมีอะไรบ้างครับ Fox and a c l o u d อันนี้คือสุนัขจิ้งจอกนะครับกลับเลยครับนกกาอ่ามีอยู่ในนี้นะครับอีกส่วนแปลว่า คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เนี่ยเราก็ต้องพอรู้มาบ้างนะครับว่าส่วนแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับตัวต่อมาคืออะไรบ้างครับส่วนต่อมา a rabbit and a turtle อันนี้พูดถึงกระต่ายกับเต่านะครับส่วนที่3 a goose and a mouse อันนี้ก็คือห่านกับอะไรครับกับหนูนะครับส่วนต่อมาเลยครับ an ant and a glass shopper มดกับอะไรครับมดกับตักกระแตน สมมุติว่าน้องๆบอกว่าอืมไม่รู้ศัพท์อะไรสักตัวเลยนะฮะไม่เป็นไรเราก็ไปดูครับว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันให้อะไรเรามาบ้างเราก็ไปดูครับว่าคําไหนบ้างคําศัพท์ไหนบ้างที่มันมีลักษณะอยู่ในเนื้อเรื่องครับเจอไหมครับสิ่งที่เราจะขีดก็คือการช h อปเ e อนะครับไปต่อครับเราเลื่อนดูก็ได้ไม่จําเป็นต้องอ่านก็ได้นะครับดีการช็อปเธอไปเลยครับ and end นะครับ เราก็ไล่ไปดูครับว่ามีสัตว์ตัวไหนบ้างที่อยู่ในเนื้อเรื่องแบบนี้ในกรณีที่เราอ่านไม่ได้แปลไม่ได้ก็ดูครับเด s กกา p ชอปไปดูอีกครับมีอะไรอีกก็มีเด s กกา p ชอปไปครับเดกาชอป the end เห็นไหมครับแปลว่ามีอยู่2ตัวที่เกี่ยวข้องนะครับมีอยู่2ตัวที่เกี่ยวข้องนั่นเองเนาะก็คือ shopper กับแอนน์นั่นเองนะครับที่เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนี่แปลว่าตรงกับตัวเลือกไหนครับ ตรงกับตัวเลือกที่4นั่นเองนะครับตรงกับตัวเลือกที่4ครับแบบนี้คือคําตอบ<ซ>นะเห็นไหมครับทําข้อสอบได้แล้วครับเห็นไหมครับว่ายังไม่ต้องอ่านเนื้อเรื่องยังไม่แปลเนื้อเรื่องเลยแต่เราสามารถหาคําตอบได้แล้ววิธีการง่ายอีกก็คือเอาคําว่า a fox a cloud a rabbit a turtle a goose a mouse an ant, a n t a grasshopper แต่ละตัวเนี่ยในตัวสัตว์พวกนี้นะฮะในแต่ละตัวเนี่ยเอาไปดูสิว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างนะครับซึ่งพอเราเอาจับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เห็นทันทีเลยว่าในส่วนของตัวคําศัพท์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเอกราสชอปเรใช่ไหมครับก็ตรงกับตัวนี้นะครับ an ant ก็ตรงกับตัวนี้นะครับแบบนี้สองก็สามารถหาคําตอบได้เลยไปต่อข้อที่2ครับข้อที่2เราจะดูว่ามันถามว่าอะไรบ้าง ข้อที่2ดูสิว่าถามเกี่ยวกับอะไรครับถ้ามันไม่จําเป็นต้องแปลเราก็ไม่ต้องไปแปลครับเนาะเรื่องบางเรื่องหรือข้อสอบบางข้อสอบคําบางคำเนี่ยมันไมไ่ต้องการหาคําแปลไมไ่ต้องการหาการอ่านนี่มันต้องการให้เราตอบคําถามให้ได้ฉะนั้นต้องดูว่าคําถามถามอะไรและคําตอบอยู่ไหนนะครับส่วนใหญ่แล้ว reading นะครับที่มันไม่ได้ยากเกินเนี่ยคำตอบมักอยู่ในเรื่อง แต่ถ้าเป็น Reading ที่ที่ยากขึ้นนะครับคำตอบมันมักจะต้องการอ่าสิ่งที่เรา Creative ออกมาคิดสร้างสรรค์หรืออนุมานออกมานะครับอ m ม l y ออกมาให้ได้ว่าคำตอบนะั้นเป็นอย่างไรนะครับข้อนี้ถาม in summer นะครับถามถึงฤดูฤดูก็มีสี่ฤดูใช่ไหมครับต่างประเทศนะครับ summer spring Autumn อ่าแล้วก็ In t e r อางเงี้ยสฤดู in summer แปลว่าฤดูอะไรครับฤดูอะไร หรือดูร้อนถูกต้องไหมครับ How did the g e r feel? feel ถามอะไรครับ,ร,นะร,บรู้สึกนะครับรู้สึกงั้นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกทั้งนั้นเลยนะครับ Sad แปลว่าอะไรครับ Sad เศรานะครับเนาะ Happy มีความสุข Scare ก,กลัว Worried กังวลน,นะนะครับแต่ละตัวนี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับความรู้สึกหมดเลย Sad Happy Scare วอร์เรนนะครับซึ่งก็เกี่ยวกับความกังวลที่เกิดขึ้นนะครับว่าจะกังวลอะไรบ้างนะฮะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างเราก็ดูว่าครับว่าในแต่ละส่วนที่เขากังวลเขาเออกังวลอะไรนะกลัวอะไรหรือเปล่านะครับมีความรู้สึกยังไงเราลองหาคําตอบครับว่าคําตอบในเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นอย่างไรเขาถามแค่อะไรครับ Insummer เราก็ไปดูครับสิ่งที่โจทย์บอกเราอยู่ตรงนี้ครับ Insu m m e r one day in summer นะครับ โยงเลยเห็นคำตอบแล้ว one day in summer ไปต่อครับอะไรครับ a gas shopper was h o p p i n g dancing and singing happily in the field ดูแค่ประโยคแรกครับดูแค่ประโยคแรกก็เจอเลย keyword ย keyword ครับ keyword ที่เราเจอนะครับในข้อนี้คือคำว่าอะไรครับ happily เห็นไหมครับเราเจอตัว adverb ที่เป็น happily แปลว่าอะไรครับอย่างมีความสุขอย่างมีความสุขเนอะ ดังนั้นเราสามารถเดาได้ไหมครับว่าลักษณะของความรู้สึกของกาชราเบอร์ hmm. ก็คือไอตัวตั๊ก,กแตนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอย่างไรมันมีแฮ p ปี y อยู่แล้วมันเป็นตำแหน่งของอะไรครับเป็น adverb แต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับความรู้สึกพวกนี้จะบ่งบอกถึง adjective ครับดังนั้นมันเป็นคำที่อยู่ในลักษณะของตัวฟังก์ชันหรือ pattern ของรูปแบบฟอร์มเดียวกันที่มันแยกจากคำว่า happy happy ไปเนี่ย นะครับมันควรเป็นคำไหนซึ่งคำเนี้ยมันก็ตรงกับในส่วนของข้อที่ข้อที่2นั่นเอง happy อ่าแปลว่าตั๊กแตนต้องมีความสุขเพราะคำตอบมันชี้มาจากนี้นะครับคำตอบในเนื้อเรื่องเนี่ยชี้มาหาเลยว่าจะต้องเป็น happy เห็นไหมครับว่าคำตอบมันอยู่ในเนื้อเรื่องอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะดึงคำตอบเนี่ยมาดูได้เลยว่า1 2 3 4 happyly ควรใช้ตัวไหน เนื้อเรื่องบรรทัดแรกบอกเลยครับ One day in summer คือ,อในวันหนึ่งในวันหนึ่งในฤด,ดูร้อนนั่นเองนะครับตั๊ก,กแตนเนี่ยเป็นไงครับวอร์ชชอปปิ้งก็กำลังกระโดดอยู่กำลังเต้นลาและกำลังร้องเพลงอย่างมีความสุขนะครับอยู่ในทุ่งยา้นนั่นเองนะครับแปลว่าเขาเยมีความสุขมากเลย ไ,ไ,มไม่ต้องไปดูทั้งเนื้อเรื่องไปตองไปแปลทั้งเนื้อเรื่องนะครับดูแค่ว่าแต่ละข้อถามอะไรแล้วคําตอบอยู่ตรงไหนนะครับแบบนี้ก็สามารถทําคะแนนได้ครับสาหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วยหกทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอปทออันนี้มีนะครับกฎหมายอปทอเดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัปไฟล์โหลดให้เพิ่มเติม แต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของของสพทกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอสนี้เป็นคอส,สดนะครับเติวกันเต็มที่เลยนะวิยากรนเจ็ดท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอสนะครับ